มเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระร่วมพิธีชาปนกิจศพบิดาและมารดาดร.กฤษดาจางใจมนบริษัทเนเจอร์กิฟต์จำกัดเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเจ้ากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานพิจารณาผ้ามหาบังสุกุลตลอดจนรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระร่วมทอดผ้าบังสุกุลในพิธีชาปนกิจศพบิดาและมารดาของดร.กฤษดาจางใจมนผู้บริหารสูงสุดบริษัทเนเจอร์กิฟต์จำกัดโดยมีครอบครัวญาติมิตรแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานจัดขึ้นณเมนพิธีวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยตลอดทั้งวันได้มีพิธีสงฆ์มีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์พระเถระร่วมพิธีพระสุธีวชิรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาบังสกุลและเป็นพิธีชาปนกิจศพคุณแม่เย็กกี่แซ่ตั้งคุณพ่อฮั่นจั่วเซ่โลมารดาและบิดาของดร.กฤษดาจางใจมนซึ่งทั้งสองท่านเดินทางมาจากประเทศจีนมีบุตรธิดาด้วยกันรวม6คนโดยดร.กฤษดาจางใจมนเป็นบุตรคนโตคุณแม่เย็กกี่แซ่ตั้งเป็นทั้งภรรยาที่ประเสริฐของสามีเป็นแม่ที่ประเสริฐของลูกๆเป็นบุคคลสู้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมเป็นผู้ที่มีความสามารถเรียบง่ายขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์และมีความกตัญญูกตเวทียิ่ง